นี่นายพูดยังไงกับพี่สมัยเหรอเขาถึงไม่ยอมเป็นพยานให้ความลับครับนี่ดูผมไม่ได้หรอกครับเราไม่ใช่เจ้านายลูกน้องกันแล้วเราก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันด้วยขอตัวนะครับอย่าทำหน้ามึนใส่ฉันหน้ามึนไอเด็กหน้ามึนผมนึกว่าพี่จะลืมชื่อนี้ไปแล้วซะอีกฉันผมไม่ได้ยินชื่อนี้มาตั้ง7ปีจำเด็กหน้ามึนคนนี้ได้แล้วหรอครับพี่สาวยิ้มเพชรฆาตที่นี้บอกฉันได้หรือยังว่าพูดยังไงกับพี่สมัยผมก็พูดไปตามที่ผมรู้สึกครับยังไงคิดอะไรก็พูดไปตามที่ผมคิดไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องปั้นเรื่องท่าเยอะแอปเยอะแค่จริงใจครับนี่นายพูดถึงฉันเนี่ยแหละครับจริงใจโหใช่เลยใช่เลยยิ้มนี้กำลังจะมีคนตายแล้วอยากรู้ไหมว่าใครไม่รู้ดีกว่าขอตัวนะครับจะไปไหนไอ้เด็กหน้ามึนเอาใช่ไหมปวดนักใช่ไหมไอคิวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันห้องฉันนี่ว่ะอ้าวเธอสองคนมาทำอะไรในห้องฉันเนี่ยน้องเขาน้องเขาเป็นลมอะค่ะอยู่ดีๆก็วูบน้องน้องไหวไหมคะนั่งนั่งเก้าอี้ก่อนนะเก้าอี้ก่อนลองมานั่งก่อนนะโอ้ยนั่ง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 ไหวหรือเปล่าเนี่ยค่อยๆหายใจลึกๆนะไหวไหมอ่ะไหวไหมฮะตอนนี้ผมไหวแล้วครับน้องอย่าลุกเร็วสิคะเดี๋ยววูบนี่ไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยคุณน้าโอ้ยคุณน้าผมขอโทษจริงๆนะครับที่ลืมโอ้คือผมเข้าห้องน้ำครับแล้วก็ผมท้องเสียครับผมนกกลางห้องน้ำสารเลยครับผมเลยต้องนั่งแท็กซี่กลับมาก่อนนะครับเฮ้ยไอ้หนูเอ้ยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกนะมันไม่สบายจริงๆเนี่ยเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนายศักดิ์ใช้งานน้องเขาหนักขนาดนี้เลยเหรอคะอะไรหรือว่าใช้งานหนักอะไรไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยถ้าน้องเขาฟ้องบอสเบนคุณโดนคาดโทษแน่เฮ้ยบอสเบนก็ไม่ต้องรู้สิถ้าหัวหน้าไม่บอกใครผมก็ไม่บอกใครหรอกครับถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้เรารู้กันแค่นี้นะคะห้ามใครไปพูดต่อเด็ดขาดเออจบในห้องนี้แล้วพี่จะไม่ขอบคุณน้องเขาซะหน่อยเหรอคะที่เขาไม่เอาโทษพี่เนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะเฮ้ยไม่ต้องเลยพี่น้องกันไม่ต้องกันเอาสองว่ะไม่ต้องยกมือไหว้หรอกขอบใจนะน้องนะขอบใจเป็นอะไรบ้างคะผมอยากได้ยาดมครับฮะยาดมเหรอมีไหมคะเฮ้ยยาดมใครสั่งมีไหมคะยาดมปกติจะพกยาดมนะแต่ไม่รู้มันลืมไว้ตรงไหนเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอ้ยพี่แม่งโคตรแสบอ่ะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ